คลิปวิดีโอในวันนี้เลยทำการเล่นแมปกระโดด100ด่านนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าแบบนี้โคตรยากและโหดมากๆนะครับคลิปนี้เป็นยังไง100ด่านเราใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีเท่าไหร่ไปดูกันเลยผมกดไลค์คลิปนี้ 1,000 ไลค์ผมด้วยนะครับไปดูกันเลยเอานะครับผมในวันนี้นะครับเราทำการเล่นไมค์ครับปากกลัวกันเสื้อเหลืองชอบจริงๆนะผมชอบเสื้อนี้มากๆเลยมันทำให้ใจรักผมมันตื่นตันจะทำมันโอเคคือวันนี้ทุกคนน่าเราอยู่ในเกมของ Minecraft ซึ่งวันนี้นะครับผม Minecraft ที่เรามาเล่นกันนะครับก็คือกระโดด100ด่านแล้วมาดูว่าเราใช้เวลากันเท่าไหร่นะครับ100ด่านแน่นอนว่าคนตัดก็เหลือมึงตัดขี้แตกไปเจ้าโอเค100ด่านนะครับผมในการกระโดดนะครับซึ่งมีทั้งหมด100ด่านโอเคไม่น่ายากครับสำหรับผม100ด่านนี่คืออะไรที่มันชิลมากๆนะครับทุกคนครับนี่โอ้โหแค่10ด่านผมก็เอาผมก็เอาตัวไม่รอดหรอกเฮ้ย10 บาทผมก็เอาอยู่แล้วว่ะโอเคครับมาด่านแรกกันโอเคผมคิดว่าเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆเล่นเว้ยแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพื่อได้ผ่าน100ด่านได้ผมมั่นใจแล้วว่า100ด่านพวกนี้มันเป็นด่านที่ผมคิดว่าน่าจะยากอยู่แหละไม่งั้นเขาไม่ทำมา100ด่านหรอกแต่ก็สำหรับผมมันชิวๆตอนนี้เราอยู่ด่านที่เท่าไหร่แล้วนะโอเคนี่ไงมันจะมีเลเวลเขียนไว้อยู่ทางขวานะครับว่าเราอยู่ด่านที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมอยู่ด่านที่4นะครับทุกคนซึ่งเราต้องค่อยๆกระโดดไปนะครับแบบชิวๆทีละนิดทีละหน่อยนะฮะไม่ต้องรีบก็ได้ด่านที่5แล้วเว้ยโอเคตีกันได้วะก็ตีเพื่ออะไรวะแค่100ด่านก็ลำบากแล้วโว้ย100ด่านนี่มันจะยากเยอะขนาดไหนมาดูกันชึบโอเคอีก2คนนั้นที่เขาอยู่ด่านที่6แล้ววะก็คือตามผมมาแบบยับๆเลยตามไวไปเป้าไม่ส่งแล้วก็ตามผมติดขนาดนั้นอ่ะผมต้องค่อยๆแบบค่อยๆหาทางที่จะทิ้งห่างเขาสักประมาณแบบ20ด่านแล้วกันทุกคนคือเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะแต่ว่าผมก็เล่นได้อะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับตอนนี้เราถึงด่านที่10กันแล้วผ่านมาแล้วประมาณ 10% นะครับผมซึ่งก็นับว่าการที่เราผ่านมา 10% แล้วในเวลาที่ผมคิดว่าตอนนี้เราใช้เวลาน้อยมากนะถ้าเกิดท่านผู้ชมดูอยู่ข้างล่างนะครับจะเห็นว่าเราใช้เวลาน่าจะประมาณ 3-4 นาทีเองนะในการกระโดดมาจนถึงด่านเนี่ยบอกเลยว่ามันใช้เวลาแบบรวดเร็วมากนะครับทุกคนนี่ไง2นาทีเองนี่ว่ามันขึ้นอยู่ข้างล่างว่าเราใช้เวลากี่นาทีใช่ตอนนี้ผมใช้เวลาไปแค่2นาทีผมด่านถึงด่าน12แล้วว่ากูตอนแรกนึกว่า100ด่านจะอัดเป็นชั่วโมงนี่ไหนได้น่าจะอัดอยู่แค่20นาทีแล้วมั้งดีแล้วโอเควับมาด่านที่15กันแล้วนะครับว้าวเกือบตายแต่ไม่ตายชิวผมว่ามันง่ายอยู่นะจริงไม่มัน100ด่านไงมันก็แบบว่าแบบเอาอาจจะเอาด่านที่9ไปท้ายๆก็ได้ตอนนี้ยังเป็นด่านง่ายๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จริงแบบตอนนี้ยังเป็นด่านง่ายอยู่เสร็จแล้วด่านหลังๆนี่ก็คือแบบโอ้โหอภิมหาฮาร์ดคอร์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่เราก็ไม่รู้นะครับต้องรอดูกันวันนี้ผมอยู่ด่านที่19กันแล้วนะฮะแบบง่ายๆชิวๆด่านที่20แล้วเหรอผ่านมา3นาทีเองนะเนี่ยเฮ้ยผม11แล้ว3นาทีเอง20ด่านแล้วเร็วไปเปล่าถ้าเกิดสมมุติว่าผมเดี๋ยวพอโดดเสร็จเนี่ยผมจะไปดูเลยว่าเวิลด์สถิติโลกมันเท่าไหร่เว้ยในการกระโดดพวกนี้ผมคิดว่าน่าจะเร็วอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาใช้บั๊กกันอะไอ้พวกสถิติโลกอะโรคจิตมากเลยชอบใช้บั๊กแบบบั๊กออกเกมบ้างบั๊กนู่นบั๊กนี้บ้างอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยอาจจะประมาณ1นาทีจบก็ได้นะพี่นะมันมีอันนี้มันมีพวก1 นาทีจบแต่ว่ามันใช้บั๊กไงแต่นี่คือผมแบบเล่นแบบเพียวๆครับไม่บั๊กอันนั้นมันจะแบบว่าส่วนใหญ่ที่มันจบกันในวัยเนี่ยทุกคนคือส่วนใหญ่มันใช้บั๊กพันด่านกันเลยแต่ด่าน21นี่คือโคตรโอ้โหด่าน21คือเราต้องปีนนี่เว้ยปีนหอคอยเว้ยมันไม่ได้ยากแต่มันสูงมากมันเป็นแบบว่าให้เราปีนหอคอยสูงๆอ่ะเพื่อไปถึงด่านที่22ซึ่งหอคอยมันแบบเนี่ยไม่งั้นผมไปด่าน22นานแล้วนี่คือผมยังไม่ถึงด่าน22เลยเพราะว่ามันต้องให้ผมปีนหอคอยแล้วไม่รู้สูงเกินโอเคเล่นโดนหอคอยโดนด่านเนี่ยหอคอยโดนด่านหอคอยโดนด่านจริงหอคอยโดนด่านจริงครับจังหวะนี้ไปด่านที่20ด่านที่24แล้วว่ะข้อมือเลยเก่งจัดอะไรไหนเบนยังไม่จบด่านที่21อีกเหรอราคาของตามมาแล้วโอ้ยผมยังไม่ถึงด่าน21ตอนนี้ผ่านไงทุกคนชิบหายแล้วด่านนี้ผ่านไงผมว่าต้องมีเหลี่ยมไงวะเฮ้ยเดี๋ยวนะระดับอ๋อมีเหลี่ยมจริงด้วยกะด่านนี้แล้วผมกะไปแล้วว่าต้องมีเหลี่ยมครับด่านพวกนี้มาโอเคกระโดดขึ้นตรงนี้ด่านหลังๆนี่ผมว่ามันไม่ได้ใช้แค่ทักษะกระโดดแล้วต้องใช้ทักษะสมองด้วยไอ้เบนไม่รู้เหลี่ยมอ๋อโอ้โหประตูปะโถอะไรมันผ่านมาได้เบนคิดดีๆปุ๊บโอเคชึบโอ้ว่ะทำมันนะโอเคครับตอนนี้เราถึงด่านที่28ว้าว5นาทีจะผ่านถึง30ด่านแล้วเร็วเกินชึบผมบอกแล้วว่าด่านหลังๆอ่ะมันต้องแบบว่าเน้นใช้เหลี่ยมอ่ะใช้แบบใช้ความประสาทสัมผัสที่ฉับไวรวดเร็วถึงจะผ่านได้โอเค ต่อไปครับด่านที่29แล้วครับจังหวะนี้21แล้ว29ปุ๊บโอเคด่านที่30 6 นาทีครับ30ผมบอกแล้วด่านประมาณ20นาทีอยู่ว่าผมน่าจบได้100ด่านไม่ยากขนาดนั้นอย่างไม่รอด21เลยอ่ะเอาไงดีจริงๆมันขึ้นอย่างนี้ได้นี่หว่าทุกคนโอเคครับเราไม่ต้องกระโดดตรงนั้นขึ้นอย่างนี้ก็ได้โอเคด่านต่อไปด่านที่40แล้วทุกคนตอนนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมได้ทำการวิ่งมาจนถึงด่านที่40แล้วและที่ผมบอกเลยว่าชิลอยู่เดี๋ยวไงดีอ๋อลงนี่ลงเหรอลงจริงด้วยเชียบแถวนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นแถวน่าจะเป็นไบโอมพีระมิดนะครับปกติผมยังอยากรู้เลยว่าการที่กระโดดไปแล้วแบบพูดต่อเนื่องนี่มันทำยังไงกันแน่แต่ผมทำไม่ได้หรอกผมชิลผมทำไม่ได้เลยมาด่านที่40โดดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ต่อไปก็ปุ๊บสวยตรงนี้ฮึบฮึบโอเคสวยเขาเรียกว่าวิธีเหลี่ยมเฉพาะตัวโอเคครับโดดตรงนี้ลงนี้โอเคสวยต่อไปด่านที่42ด่านที่42ชึบโอเคค่อยๆกระโดดนะครับค่อยๆกระโดดนะครับการกระโดดแถวนี้นี่มันอันตรายจริงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป42ป่ะ43 30แล้ว30แล้วอะไรคนหนึ่ง43มีคนหนึ่งบอก30แล้วว่าตบฟ็อกโอ้ผมดีใจอะพี่โอ้โหโอ้ดรอปเปอร์ห้ามโดนเหรอดรอปเปอร์ห้ามโดนแต่มันบักได้แต่มันบักโดนหินได้เขาเบอร์ตัวได้จริงครับน้องมันส่วนใหญ่มันเป็นด่านที่เราลงไปข้างล่างเลยทุกคนลงไปข้างล่างแล้วก็หาทางจัดการกับข้างล่างเอาซึ่งผมไม่ชอบด่านพวกเนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรได้อยู่เขาเรียกว่าพอคุยกันได้อยู่โอเควาร์ปประตูมิติมาประตูมิติไปสู่ด่าน45ปุ๊บด่าน46สวย46แล้วเว้ย46นี่รู้สึกว่าเขาจะเป็นธีมเนเธอร์นะครับผมว่าตอนนี้มันเริ่มยาวกันแล้วแต่ผมว่าหลังจาก50เนี่ยน่าจะเริ่มเป็นนรกแล้วเพราะว่าตอนนี้46มันก็เริ่มแบบผมว่ามันเริ่มเป็นนรกอยู่นิดนึงนะนั่นมันนรกตรงที่แบบว่าดูกระโดดมันดูไม่ได้ดูกระโดดยากขนาดนั้นอะแต่ว่ามันดูแบบด่านหนึ่งใช้เวลาแบบยาวมากเป็นเหมือนหอคอยสูงๆอะไรเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากด่าน50เป็นต้นไปผมว่าน่าจะได้เจอกับความสนุกที่แท้จริงกันว่ามันสนุกแค่ไหนแต่อันนี้ก็ชิวๆสำหรับผมไม่ยากครับสำหรับผมถือว่ายากมาก47โอ้ยดีโอเคลงอีกแล้วเนี่ยมันชอบให้เราลงด่านอย่างงี้ทุกคนเนี่ยด่าน47ผมต้องโดดลงมาอีกแล้วเนี่ยไม่ชอบเล่นแบบให้เราลงมาตรงหอคอยแล้วก็ต้องแบบปีนหอคอยผ่านไปอ่ะด่านเท่าไหร่เนี่ย48ตกด่าน48แล้วด่าน48แล้ว48ผ่านไงผมขวาทางก่อนคิดโว้ไม่ดีอ๋อนี่ไงผมรู้แล้วผ่านไงปวดแขนแล้วผ่านชิวๆด่านสามมึงไปไงอ่ะกูจะไปตัดสรุปกูจำไม่ได้แล้วหาทางเอาเฮ้ยด่านนี้อย่าเหลี่ยมเบนอย่าเหลี่ยมอะไรครับน้องมีคนตามผมมาทันเฉยเฮ้ยแค่อ่อนให้เท่านั้นแหละไอ้หนูโอ้ยฮึบโอเคด่านต่อไปด่านนี้เท่าไหร่วะเนี่ยด่านที่50แล้วน้อง50แล้วอะไรตกไปดิตกลาวาไปเลยครับในที่สุดผมก็ได้ทำการวิ่งนำมาแล้วครับตอนแรกนึกว่าจะโดนตามที่ไหนได้ไม่โดนเว้ยชิวจัดบังได้ว่ะสุดยอดเลยโอเคตรงนี้อุ้ยตรงนี้ผมรู้วิธีเล่นในอย่างนี้ครับเรียบร้อยอุ้ยสบายฮึบมากระโดดไปชิบด่านที่52แล้วเว้ยภูมิใจตัวเองเหลือเกินรู้สึกกระโดดมาถึงด่านที่52แล้วครับนั่นถึงนี่ไงก็ไม่รู้52เลยเอ้ยตามมาทันด้วยเหรอครับตามเร็วไปเปล่าอันนั้นครับคนอื่นเขาตามกันนี่ทิ้งห่างเนินชิวๆเหมือนนิวยอร์กเกินต้องรีบกระโดดหนีละจังหวะนี้น้องๆกระโดดหนีไอ้สวยไม่สวยขนาดนั้นโชคดียังพอขึ้นมาได้อยู่ไปแล้ว อย่างซวยเลยอย่างซวยเลยผมโดนน้ำไปแล้วน้องๆเอาไงดีชิบหายแล้วมันเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้คลิปตัวเองแน่เลยเฮ้ยกูรู้ว่ามึงต้องตัดคลิปนี้มึงจะไม่ให้กูได้ฉายเดี่ยวคนเดียวใช่ไหมเนี่ยมาแล้วขู่หัวคอยข้อสูงชิบหายโอ้ซวยผมละซวยผมละงานนี้ซวยผมละผมเริ่มมึนตาแล้วด่านไหนที่เป็นหอคอยนี่คือผมพลาดตลอดเลยไว้น้องๆเพราะว่ามันมึนตามากพวกด่านหอคอยเนี่ยผมพูดเลย40แล้วดีใจจังเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็ตามมันทันรอแป๊บนึงผมเชื่อได้เลยว่าด่านหลังๆเนี่ยมันต้องมึนเว้ยไม่เน้นเล่นเน้นมึนมันตื่นเต้นอะมีคนตามหลังตลอดมันกดดันโอเคเอ้ยไปถึงด่าน56แล้วเหรอเร็วไว้เปล่าหนูเร็วไว้เปล่าหนูโอเคกระโดดตรงนี้มาครับตรงนี้โดดยากอยู่เนี่ยโดดยากอยู่เนี่ยมาค่อยโดดเอ้ามีคนตายอะไรไงวะด่านเนี้ยเสร็จโจรรู้ละปุ๊บขึ้นไปเลยพี่ชายมันไม่มีอะไรทั้งนั้นเอ้ยใช่เหรอคนเหลี่ยมอ่ะคนเหลี่ยมเตอร์คนเหลี่ยมเตอร์ด่าแม่งเหลี่ยมเตอร์เกินอะไรก็งงขึ้นแต้มเบียร์อะไรวะด่าไม่ยังเหลี่ยมเตอร์เลยโอเคมา57รอบไอ้หนูนะครับ57แล้วเหมือนกันสวยสวยด่าน57น่าจะเป็นด่านที่มึนหัวอยู่แต่ไม่เป็นไรสำหรับผมชิวๆโอเคตึงโอ้โหย้อนมาไกลเลยสรุปก็คือเล่นกันอยู่2คนอะไรเยอะสรุปก็คือเล่นกันอยู่2คนอีกคนนึงอะผมเดินชิวผมบิดอะไรทำไรหนูผมไม่เดินชิวๆนะผมวิ่งไงเนี่ยพี่วิ่งแล้วนะโอเคเอาไปเท้าไหมหนูเดินขึ้นมาครับเดินขึ้นมาครับเดินขึ้นมาทำไรหนูโอ้โหไปเร็วไปไหน58แล้วเว้ย58แล้วเว้ยตรงนี้ไปไงอ่ะอ๋อเจอละรู้ทางไปละทางไปนี่คือแบบยากมากแล้วก็ปวดตาด้วยคือตอนนี้ตาผมพูดตรงๆนะสิ่งที่ไม่ไหวผมสิ่งที่ผมไม่ไหวคือสายตาเว้ยคือตาผมตอนนี้แม่งไม่ไหวแล้วมันมึนมากเสียงไม่คนจะสั่นแล้วมันมึนจริงมันมึนจริงไม่นะอะไรไม่นะยังไม่รอดเลยยังไม่รอดจะด่าน42เลยนี่คุณจะเดียวผมรอด่านไม่ได้กินหลอกเลยเอาโอเคงงวะงงเอาอันนี้คืออะไรอะอ๋อรู้แหละแม่งเอ้ยอะไรเบนตามทันแล้วเนี่ยงงอะไรเจ็ดละไปละไป yes อะไรเป็นไงสุดท้ายมันก็ต้องมีคนทันทุกคนไปก่อนละผมบอกแล้วด่านพวกเนี้ยมันไม่ได้เน้นที่ความไวการกระโดดเว้ยมันเน้นที่ว่าใครมี IQ มากกว่ากันในการแก้ปัญหาร้อยด่านเนี่ยผมพูดเลยนะแม่งไม่ใช่แบบปลากัวนะเว้ยแม่งแบบพัซเซิลแบบโรมิดพัซเซิลอ่ะมันไม่ใช่ปลากัวเลยเอาตกหลุมอีกแกผ่านอะไรตามทันเหรอเราอะตามทันเหรอเราอะที่ตู่ตัวเนี้ยที่ตู่เหรอเฮ้ยเร็วไปเปล่าเอ้ายิงเอาวัดอ๋อเอาอะไม่เว้ยมันไม่ให้เราเข้าเว้ยดูดิเอาไงอะเฮ้ยไม่ใช่แบบเหลี่ยมกูแล้วต้องมีทางเข้าไปพี่ผมว่ามันจะเลี่ยมอ้าวสวยแบบยังเหลี่ยมไอ้กิจไม่ได้เห็นสิ่งที่พวกกูเห็นเลยหรอกแบบแม่งเหลี่ยมจริงเหลี่ยมจีดมันเกิดอะไรขึ้นวะนะมันจะเหลี่ยมจีดไปไหนเชี่ยว่าผมใช้เวลาหานานแน่ๆว่ามันเหลี่ยมจีดเหลี่ยมแบบกระโดดร้อยด่านบ้าแล้วมันเหลี่ยมขนาดนี้เฮ้ยมึงรีบไปเปล่าเป็นคนตัดต่อแท้ๆมึงอัดมันเหนียวตัวหน่อยวิ่งไงวิ่งเราอะไร มันจะแตกเป็นช่วงๆไอ้หนูเมื่อกี้เสาไม่ขึ้นเด็ดเด็ดเขาอ้างกันเราเขาอ้างเยอะเริ่มมาเนี่ยแบบเดือดเธอแล้วโอ้โหแบบเดือดเจอเดือดเธอเมื่อกี้ด่าแล้วไม่รู้เลยเอาไงได้พี่โหผมได้ประกวดมาเก่งแล้วผมได้คันนี้ผมก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับพี่กิ๊ดครับพี่กิ๊ดชิบหายแล้วไอ้เบนชิบหายแล้วช่วยด้วยเบนกูติดไหนเร็วไปเร็วเอ้ยมันต้องตกลงไปแล้วก็ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเราพลาดไปร้องกลับมาโดดใหม่เลยโอ้สวยไม่เป็นไรตัดหูปากกันละโอเคค่อยโดดครับน้องๆค่อยๆโดดครับน้องๆต้องใจเย็นอย่าหล่นนี่คือล่วงเลยถ้าหล่นนี่คือแบบมันแบบมันเน้นนั่นอะเน้นผู้รู้อะเน้นสติสมาธิการกระโดดชื่อนี่แบบกระโดดหรือแบบปรัชญากูเนี่ยอะไรเอ้าตกเหรอเมตกอุ้ยสลัมกูเกลียดสลัมเนี่ยเป็นคนทักเขาอ่ะโอ้โหนี่มันง่ายแบบต้นๆนี่หว่าโอเคต้องใช้เสียง22 นาทีแล้วผมบอกแล้วว่าด่านหลังๆด่าน50แบบมันน่าจะยากมากแล้วมันยากจริงด้วยหลังด่าน50เนี่ยน้องนี่อะไรวะเนี่ยเรียนก็ไม่ได้เอาชึบนิดเดียวจะ50แล้วโหดีใจเหลือเกินโอ้ยตึมไปไงต่อวะตรงเนี้ยชิบหายแล้วกระโดดผิดอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอ้ผมต้องรู้จักบล็อกใหม่ด้วยทุกคนถ้าเกิดเราไม่รู้จักบล็อกใหม่เราก็จะแบบซวยเอาโอเคก็มันอัดไอ้โว้นไม่ใช่นะงงเลยเนี่ยมาด่านที่68เราไม่มีการเลี้ยงมันนะฮะเราไม่มีการตีมันไม่ตีเด็กน้อยตีกันอยู่เนาะจริงชาติชายเขาไม่ตีกันไอ้หนูแต่ไอ้กิจอะชาติชายที่แท้จริงยังวะยังอยู่ด่าน47อยู่เลยเพื่อนเขาไปไหนกันแล้ว48แล้วเอ๊พิสตันว่ะดีนะนี่โหได้ยากอ่ะอันนี้คืออะไรอ้าวกลับมาแล้วว่าไงน้องไอ้ยาบังเลี่ยมเต๋อไม่ชาติชายแล้วผมว่าเราต้องมีการโจมตีกันหน่อยแล้วทุกคนต้องมีการโจมตีกันหน่อยแล้วนะตอนแรกผมกะว่าผมจะอ่อนให้มันเว้ยสุดท้ายมันดันเหลี่ยมแต่ผมเฉยงงไอ้นี่มันขึ้นมาอะไรดันเฉยอะเฮ้ยโกงไปเปล่าอะไรครับมันอยู่ดีมันขึ้นมาไม่เกี่ยวโกงไปเปล่าเป็นคนตัดต่อมันอัดเหลี่ยมเป็นคนตัดต่อได้เหลี่ยมเต๋อทุกคนโอ้ย72ว่ะมันได้72ผมได้7 SU ตะกี้ยัง49เลยเฮ้ยจะถูกแล้วเว้ย49ไม่ใช่ดันโอเคหลังเท่าไหร่แล้วไม่ได้จะ3แล้วหรอก็เกิดเพลงร้อนแล้วอ๋อดีเป็นอันน่ะโอ้พี่มันหยามพี่ขนาดนั้นพี่ยอมเหรอพี่วอนเปิดเพลงรอแล้วว่ะพี่ถ้าเกิดกูเปิดเพลงเล่นกูก็เก่งแต่ถ้าเกิดพูดไปตื่นเพื่อเล่นแบบไม่ต้องพูดใครเขาก็เล่นกันได้แต่เล่นแบบพูดไปด้วยนะมันจักรู้ไหมโอเคจะ3ตามมาติดๆครับพี่น้องถ้าเกิดพลาดมาแต่ผมบอกนะถ้าเกิดพลาดมาแต่สักนิดเดียวเนี่ยมันจะนั่นอะโดนแซงอะแบบถ้าเกิดจะทิ้งห่างจริงต้องทิ้งห่างแบบ20ด่านนี่ก็มันจะแบบทิ้งเรียกว่าทิ้งห่างนอกจากนั้นแบบมันบางทีมันต้องใช้เวลาในการหาด่านด้วยทุกคนนี่ไงพี่ผมก็ทิ้งห่างเลยนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทิ้งห่างจะพูดพี่เอาตามมาแล้วสวยโดนงงมึนกันแบบสวยตามมาแล้วตามทันแล้วครับพี่น้องสวยรู้ละตุ๊บแน่หลงบางดีเฮ้ยเร็ววิ่งเร็วที่สุดขึ้นด่านจะซีขอคอยอะไรเฮ้ยไปอะไรน้องสวยขอคอย อะไรอะเอ้ย75เอาว่ะตอนนี้ถึงเวลาที่ผมแซงไอ้ชิบหายไม่แค่ตกลาวาเว้ยไม่ตายเยี่ยมเหลี่ยมเกินโอเคเอ้าอะไรอะโอ้ด่ามันเหลี่ยมโอเคได้แล้วไปเร็วโอเคไปโดดต่อได้โอ้แบบมาให้เหลี่ยมด้วยโอ้โหเอาเว้ยด่าน 76บอกแล้วถ้าเกิดพลาดทีเดียวอ่ะนี่คือแบบมันตามกันทันจริงๆด้วยทุกคนแบบมันแบบอารมณ์แบบพลาดหนึ่งคือตามทันแน่นอนอะไรมันดันไปดิไปละสวยโอเคถึงเวลาที่ผมนำแล้วน้องไป let's go อ๋ออุ้ยตรงนี้ชอบด่านน่าเล่นแต่กูไม่ค่อยอยากเล่นมึงเท่าไหร่เลยโอเคผ่าน76ฮึบโอเคต่อไปครับอันนี้ผมต้องว่ายน้ำเอาโอเคแล้วก็หาทางออกจากที่นี่ที่เป็นหลุมกับดักชิบเป่งแล้วมันมีแบบเขาวงกตด้วยแล้วผมไม่ชอบเขาวงกตเลยสวยจริงโอเคมาปั๊บโอเคยังค้างอยู่ที่ด่าน53เลยอะไรกันยังค้างอยู่ที่ด่าน585 4อะไรอ่ะ3 2 1คืออะไรอ่ะเอ้ยเป็นภาษาอ๋อรู้แล้วหนีลาวาด่านผมมันจะมีลาวาไหลขึ้นมาเรื่อยๆขอบคุณที่ผมได้มาก่อนเพราะคนข้างล่างไม่รู้ว่ามันจะโดนลาวาแดกหรือเปล่าอ๋อมันมีบาเรียอยู่ผมจะถึงหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าอุ้ยลาวามึงไหลเร็วเกินดีไอเพนมันไหลเร็วจริงใช่เหรอโดนก่อนเวลามันก็ไหลเร็วดูโอ้โหภาษาจีนซะด้วยโอ้ยแบบภาษาจีนอุ้ยเห็นป่ะไหลโคตรไวถ้าเกิดอยากผ่านด่านคือเราต้องแบบว่าต้องไม่สนใจสิ่งรอบข้างอ่ะต้องกระโดดอย่างเดียวอ่ะผ่านแล้วอุ้ยวิ่งไปไหนตามอะไรอ่ะ79เอามาครับน้องๆ79แล้วครับดันโอ้ผมหาจากเพื่อนมา10กว่าด่านกลับไปดูวิกฤตดิเดี๋ยวกูจะแต่ว่าอ๋อไอ้มึงกลับไปดูวิกฤตเลยเดี๋ยวกูจัดการตรงนี้เองไม่ได้เอากิจขอตัวเองได้ด่านนี้มันไปไงวะเนี่ยกลับไปดูวิกฤตเลยเดี๋ยวกูจัดการตรงนี้เองไงเบ้นกิจเก่งผมดูด้วยดิใครบุเรงน้องเป็นแย่แล้วมาได้แล้วกาแล้วอันนี้อะไรมาเนี่ยอ๋อเมมชิบ79ไป79อย่าหายลูกพ่ออย่าหายโอเคทันโอ้ยทันหรือเนี่ยโอ้ย80เอาเว้ยไอ้ชิบหายแล้วพันไปยังซวยเลยไปแล้วเอ้า what ฮึบโอเคอ๋อพอกดปุ่มแล้วมันจะกลายเป็นสลามอะไรบล็อกสลามกำลังนั่งคิดวิเคราะห์อยู่แล้วใช้สมองทุกอย่างมันดีกว่าดีสลามอะไรสลามบล็อกสลามอะไรดันไหน 57ไง81แล้วโอ้โอ้พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้แต่สักนิดเดียวโอ้โอ้มันเกณฑ์มาครับปามพลาดแบบเที่ยอะไรมันยากขนาดนี้เลยต้องเปิดอัตนิยมแล้ววะบ้าใครด่านนี้มันเป็นไงวะอ๋อทางนี้อ๋อโอ้ไฟบังหน้าโดดยากมากเลยอ๋อนี่อ๋อยิบโอเคสองโอ้ยโอ้ยตายกูตายโอ้ชิบหายตายปุ๊บเริ่มใหม่อย่างซวยครับพี่น้องแต่ไม่เป็นไรชิลอยู่ยากกว่าเดิมอีกปวดฉี่ตอนเล่นภาษาที่3 นาทีแล้วเว้ยกับอีกแค่18ด่านก็จะจบแล้วขอบคุณมาก18ด่านฉันหวังว่าฉันได้จบภูแกในเร็วๆวันนี้เหมือนมีวันนั้นหรอกแต่ผมจะบอกเลยนะว่าห้ามพลาดไม่ได้สักนิดเดียวเพราะถ้าเกิดมึงพลาดขึ้นมาแล้วก็โดนแซงคือห้ามพลาดไม่แต่สักนิดเดียวน้องๆคำว่าห้ามพลาดอ่ะเข้าใจปะโอเคครับตอนนี้เราถึงด่านที่8ว้าผมใกล้ถึงมาแล้วผมหวังว่าผมจะถึงมาแล้วโอเคไม้เบนอะไรอ่ะถ้าเกิดผมจะตายเบนทันผมต้องให้มันพลาดจุดใดจุดหนึ่งหรือไม่ผมก็ต้องแบบกระโดดแบบไม่พลาดเลยแล้วก็สามารถรู้ได้ว่าจุดที่ผมกำลังไปอยู่เนี่ยมันเป็นจุดไหนนั่นแหละอันนี้คือเป็นมันไป85เลยอะอ๋อมันเป็นปีกอะมันเป็นปีกข้ามด่านเลยใช่หรอคืออะไรปีกข้ามด่านมันมีปีกให้ใส่แล้วก็บินไปเลยอะบินผมแล้วมันเป็นดอปเปอร์แล้วมันแบบเรียกว่ามันมีหลายด่านนะผมบินมาช่องไหนก็ไม่รู้อะแล้วมันก็เข้าดับแปดทางมาเชี่ยเกินแล้วก็เหลี่ยมเกินดอปเปอร์มาปีกยากจริงโอเคผมถึงด้านดับเบิลแล้วแต่ผมไม่มีปีกผมไม่มีเขี้ยเลยที่ต้องรอปีกรอบหนึ่งนะของมันจะไม่ตกที่ผมยังไม่มีปีกแต่ผมก็จะไปด้วยฝีมือของผมเองผมจะกระโดดไปผ่านด่านไปให้ได้พลาด86อูมันไป86แล้ววะน้องอยู่84อยู่เลยไม่มีปีกครับผมไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องลงไปเก็บปีกตรงไอ้บล็อกเพชรอ่ะอ๋อเหรอปฏิชัยไม่เป็นไรพี่จะโดดด้วยพลังของตัวพี่เองมันมีปีกมาให้อีกเร็วอันเดียวของกูมันไม่มีปีกเนาะมันให้คนที่มาก่อนเก็บมั้งมันมีหลายน้องไม่มีปีกหลายด่านมั้งช่วงหลังมันจะมีปีกเพิ่มเข้ามาเหมือนเราแบบแค่ไปอยู่แต่บล็อกเพชรที่มันมีปีกก็มันก็เก็บให้แล้วโอเคครับน้องโอเคครับน้องโอเคครับน้องนี่ผมได้ต้องการถึงด่านที่เท่าไหร่แล้ววะมันไป87แล้วก็อยู่84อยู่เลยไปเนยโอ้ปวดแขนแล้วว่ะนี่ไงอ๋อสรุปก็คือไอ้เบนชัยบักโอเคต้องดับเบิลจริงดับเบิลมันไม่มีปีกให้โว้มันต้องโดดลงมาข้างล่างสุดแล้วค่อยกระโดดขึ้นมาเก็บปีกอ๋ออุ้ยเต๋อเรียกว่ามึงอย่าเต๋อขอร้องมึงอย่าเต๋อพี่ผมไปไม่ได้เกดรู้จักคำเดิมปะกิจตนเป็นบินแข่งตนนะโอเคมันเลย88แล้วมันอยู่85อยู่เลยโอเคครับวันนี้เราก็ค่อยจี้ตูดไปนะครับเพราะว่าเราไม่มีการข้ามด่านเหมือนมันนะครับผมคือมันโกงผมเองทุกคนคือมันข้ามด่านโคตรโกงอ่ะแม่งเหลี่ยมเต๋ออ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่าไม่เกี่ยวโกงเกินเนี่ยพระเจ้าเข้าข้างผมไม่พระเจ้าเข้าข้างกูต่างหากล่ะพระเจ้าเข้าข้างมึงคงเข้าข้างผิดคนแล้วล่ะจริงพระเจ้าคนนั้นน่าจะตาต่ำไปหน่อยไม่โดนพลาดอ่ะเนาะอ๋อเนี่ยเงียบนี่คือตกมาโอเคตกมาข้างล่าง87ว้าว87แล้วโอเคกระโดดขึ้นครับจังหวะนี้ขึ้นยาวๆขึ้นสูงโพดไอเวลาขึ้นอ่ะแล้วด่านหลังๆนี่คือแบบกว่าจะผ่านด่านหนึ่งได้นี่คือโคตรนานอ่ะด่านนึงแบบยังกระหอคอยทุกคนเลยกว่าจะผ่านได้แต่ละด่านนี่คือแบบนานเกินนะแต่ด่านสุดท้ายผมจะไม่ผิดนะด่านสุดท้ายน่าจะให้เราปีนหอคอยไปนี่เป็นด่านที่นานที่สุดว้าว60แล้ว63แล้วโอเคด่านที่88แล้วน้องๆ88ว้าวอ้ายผมว่าผมเริ่มปวดตาแล้วจริงๆผมว่ามือแขนกับมือผมเนี่ยมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วน่าจะถึงลิมิตของมันแล้วอะน้องๆนะในการที่ผมจะกระโดดเนี่ย เพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มโดดไม่เป็นทางแล้วกับจับจังหวะโดดไม่ได้เหมือนตอนแบบตอนเรายังเล่นแรกๆเพราะตอนนี้เราเล่นกระโดดมาทั้งหมด41นาที41นาทีเลยเหรอวะมาโดดต่อเอ้าโดดเข้านี่เหรอแล้วก็ทำไงต่ออ่ะด่ามันงงผมแหละผมว่าด่าพวกนี้มันเริ่มงงแล้วมันแบบมันงงจริงนะเว้ยบางทีเล่นแล้วผมรู้สึกเลยว่ามันแบบปวดหัวดิชอบไมเกรนขึ้นเฮ้ยกูกลับมาจุดเดิมเหรอทำไมอ่ะตรงนี้ไปไงอ๋อนี่โอ้ยไมเกรนกูจะขึ้นร้อยด่านแล้วตอนนี้กูต้องไปไงต่อตรงไหนวะโอ้ปวดหัวไมเกรนโอ้ถูกดอมแพ้ไหมรู้สึก91ก็เลยไม่ไหวแล้วนะกูปวดหัวไปไงโอเคด่านที่90แล้วน้องๆตาออกมาแล้ววะ90แล้ว90ผ่านต่อ3แล้วโอ้ตกโอ้มันจะจบแล้วแค่10ด่านเท่านั้นทุกคนเราก็จะจบกันแล้วบอกแล้วว่าแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงนะเว้ยประมาณจะอัดแค่20นาทีแล้วมั้งสุดท้ายก็ชั่วโมงจริงๆว่ะเป็นไงตามที่คิดไปเลยน่าจะอัดอยู่แค่20นาทีแล้วมั้งหลังๆด่ามันเริ่มซ้ำๆกันแล้วเอาจริงหมดบุคคิดแล้วไงมันแบบมันจะซ้ำๆกันอะแต่ว่ามันไม่ได้ซ้ำขนาดนั้นอะแต่มันก็ซ้ำอยู่แหละมาโดดขึ้นโอเคสวยไปวิ่งต่อโอเค easy bro shit โดดพลาดโอ้ยโดดใหม่นี่ไม่เอาสมองไม่ได้แบบมันไม่ทำตามที่เราสั่งแล้วอะแบบเราเล่นมาจน91สวยคือแบบเขาบอกว่ากูไม่ไหวแล้วสมองบอกกูไม่ไหวแล้ว91แล้วเนี่ยคือมันเป็น motion toxic แล้วอะผมอะเพราะว่าตอนนี้ผมทำแล้วผมหมุนหัวหมุนจอเนี่ยเป็น91แล้วนะทุกคนคือหัวกูจะปวดโอ้อยู่ดีๆก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาไม่เป็นไรผ่านได้อยู่โอเค91แล้ว91แล้วค่อยกระโดดครับน้องๆ91เอาไงต่อวิ่งไงต่อดีวะเฮียเจ็บแม่หาทางไม่เจอเชี่ยปวดหัวว่ะเฮียไม่ไหวแล้วว่ะไอสัตว์มาทางกูเริ่มมาทางไม่เจอแล้วน่ะเริ่มไม่ไหวแล้วปวดแขนไม่ใช่หรอนี่ก็เอาหาฮึบชุบโอเคมาลงไปข้างล่างผมหวังว่ามันจะเป็นด่าน92ให้ผมเลยนะแล้วมันจะไม่เป็นโอเคครับ92วาร์ปมาเรียบร้อยครับด่านที่92ครับวัดเอาบอกแล้วด่านหลังๆมันเริ่มมึนแล้วมันเริ่มทำให้ปวดหัวจริงๆแล้วตอนนี้ผมว่านะน่าจะวัดด่านมันไม่ได้วัดแค่การเก่งกระโดดแล้วมันเริ่มวัด EQ แล้ววะทุกคนเริ่มแบบว่ามึงฉลาดแค่ไหนในการกระโดดด่านพวกกูแต่ว่าอยากเกินไอ้เชี่ยปอดอันนี้อะไรอ่ะโอ้ดูแลอะไรปอดต้องโอ้อะไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวตามไปดูไอ้หนูรอก่อนรอได้ปะล่ะผมรออยู่บนถนนสายเดินทางเดี๋ยวรอก่อนใกล้ถึงแล้วแป๊บเดียวนี่ผมไม่ไหนต่อวะรอทางนี้เหรอใช่เหรอใช่แหละอะไรอีกวะเนี่ยไอ้กูยิ่งเล่นกูยิ่งงงกูยังไม่รู้เลยกูมาถูกทางหรือเปล่านี่กูมาถูกทางจริงปะเนี่ยหรือว่ากูไม่ได้มาถูกทางหรือว่ากูมาถูกทางแล้วหรือว่ากูมาผิดทางว่ะสรุปผมมาถูกหรือผมมาผิดวะว่ะนี่แล้วทางไหนก็ทางที่ถูกถ้าเกิดผมมาผิดโอ้ชิตแล้วตัวนี้เป็นไงต่อชึบโอเคโดดตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนั้นแน่นอนไม่ใช่โอเคครับเราค่อยคืบคลานขึ้นมาถึงชั้นบนสลามมาโดดไปไหนอะทำไมพอผมกดตรงนี้แล้วสลามมันต้องกระโดดไปสูงคืออะไรมันต้องมีอะไรสักอย่างปวดยากเลยนี่โอเคเก็ตละไปต่อ90เดี๋ยวไม่จบ94เลยนะทุกคน94คือมึงนานจัดมึงด่าน70แล้วหรอโอ้มันกูโดดพลาดโอเคเอาใหม่ผมว่ามันต้องโดดโอเคครับต้องโดดจากตรงนี้ขึ้นไปไต่ถาวรตรงนี้ให้ได้ โอ้อู้ผ่านเออผ่านตรงนี้ผ่านไงอีกเดียวกาวหาเราเบนกูกาวหาเราเบนตีบอลเลยพี่จะปวดหัวกระดาษนี้ว่ากระดาษนี้มันวัดฟักมากแค่นี้กูปวดไม่พออีกเหรอยัยกูปวดโอ้สมองได้โปรดเถิดพระเจ้าอ๋อผมจะพยายามให้สมองผมทำงานอยู่เราโดนมาทั้งหมด48นาทีแล้วผมรู้อ๋อ96ด่ามาได้งูแล้วผมรอดูผมรอรู้แล้วด่ามาได้งูรู้แล้วด่ามาได้งูสวยชอบเลยด่านเนี้ยด่านที่น่ารักที่สุดโอเคงั้นเราต้องโดดแหวกกันแล้วหามุมโดดให้ได้โอเคสวยครับด่านมาได้งูผมบอกเลยว่าด่านนี้เป็นด่านที่น่ารักมากๆแต่จริงๆก็ไม่น่ารักขนาดหรอกผมก็เกลียดมันอยู่แต่มันก็พอคุยกันได้อยู่ไม่ดีแย่แล้วมันก็ไม่ได้ดีโอเคโยเรียบร้อยผ่านด่านมาได้งูมาแล้วเป็นไงนี่ไงวะผมบอกแล้วว่าด่านบันไดงูผมเคยเล่นอยู่จำได้ว่าเคยเล่นผ่านมารอบนึงในพวกดรอปเปอร์อะไรเงี้ยมาเล่นผ่านมาแล้วรอบนึงเลยชิวจัดอะไรชึบนี่ไม่รู้ผมอันนี้ผมพูดตรงๆผมใช้สัญชาตญาณโดดนะผมไม่รู้ด่านมาก่อนนะคือเพิ่งผมต้องมั่วตอนเนี้ยแต่มั่วถูกก็ดีมั่วผิดก็เฮียอันนี้คืออะไรใช่เหรอใช่ปวดตาจะจัดเลยเอาอะไรเป็นใช่เหรออันนี้คืออะไรไม่ใช่อย่าทางกลับอย่าใช่เหรออย่าเย็บมาไม่โอ้กูปวดหัวโอ้ผมไม่เอาแล้วที่หนึ่งกูไม่ไหวแล้วโอ้ผมรู้ทางแล้วทุกคนผมรู้ทางแล้วผมรู้ได้ไงไม่รู้แต่ผมรู้ผมไปแล้วโอ้98แล้วแบบกระโดดนี่ทำให้ผมเป็นบ้า98แล้วพี่ชายหลังด้านพี่ชายสู้ๆโอเคผมว่าผมโดดตรงนี้ได้เอาไปจับปะไม่ได้ก็ไม่ได้วะไปกล่าวว่าจะโกงไปไหนทางนี้แบบกูโกงมันไม่กูโกงไม่เป็นไรมันไม่โกงก็ไม่เป็นไรผมจะไปได้ด้วยฝีมือของผมเองทุกคน99ผมตามไปแล้ว99แล้วจบไปแล้วผ่านแล้วทุกคนเราจะผ่านแล้วจบกันแล้วแบบนี้มันทำให้กูเป็นบ้าไปแล้วโดดตรงนี้จริงเหรอเข้าใจเหรอกูเริ่มไม่ได้ใจกับอะไรแล้วเนี่ยด่านที่100เลยแม่ด่านที่100เลยเร็วเราจะจบกันแล้วไม่ใช่ไอ้ยาด่านมันเริ่มใหม่ดักควายผ่านได้ยังไง100อ่ะเยอะใกล้แล้วไปเดี๋ยวพี่ดอกสมิสันต่อเจตนาลมมึงเองไปวิ่งโอ้พวกเราอย่าบอกนะว่าด่าน100กูต้องกระโดดหอคอยจากใต้ดินขึ้นบนดินน่ะว้าวถ้าเกิดผมทำไงกูด่ามึงนะโอ้ใช่เราจะถึงพี่เราจะจบแล้วล่ะใช่เบนเราจบแล้วไม่มันไม่จบยังไม่ผ่านต้องกระโดดขึ้นไปบนหอคอยให้ได้ไม่นะไม่เป็นไรผมจะผ่านได้นะทุกคนนะทุกคนขอบฝากน้องๆกดไลค์พี่ด้วยนะถ้าเกิดใครที่ดูถึงตรงนี้ถือว่าเราอยู่เป็นกำลังใจด้วยกันถึงด่านที่1ร้อยกันแล้วโอเคไปกระโดดต่อไอ้งูเกลี้ยงเหรอเลยพี่ไอ้แบนไม่ฝันที่เหลือด้วยโอเคมาโอเคผมชอบงูพวกนี้จริงๆเลยเป็นงูที่น่ารักที่สุดมาไอ้ตายเถอะไม่เป็นไรหนูเดี๋ยวกูจะต่อให้มึงเองจะจบแล้วไม่เป็นไรไอ้แบนเดี๋ยวกูจะต่อให้มึงเอง โอเคผมใกล้ถึง100แล้วผมใช้เวลาทั้งหมดไป50 นาทีผมภูมิใจตัวเองมากผมบอกว่าผมจะผ่านกับด่าพวกนี้ค่อยกระโดดนะครับทุกคนเพราะว่าตรงนี้นะครับลองใช้มันสมองอย่างยิ่งเลยนะครับในการที่เราจะไปต่อได้นะครับเพราะว่าการใช้สมองเฮ้ยดีลุงกับดักเอาไปดักคนโง่ด้วยเบนเมื่อกี้ขึ้นมาข้างบนมันเดินแบบบล็อกหินแตกขึ้นมาพอเดินไปเหยียบมันแม่งตกไปข้างล่างเลยแต่กูไม่ตกเกือบตกแบบโดนบีบนอกจากมันทำยากแล้วเมื่อกี้ก็ทำเหลี่ยมวิ่งเขาเนี่ยโอ้พอเถอะได้โปรดหยุดเต้นได้แล้วหยุดได้แล้วสารพัดมากเกินไปแล้วโอ้ถึงด่าน100โอเคกระโดดโอ้ถึงแล้วในที่สุดก็จบในที่สุดเราก็จบ100 ด่านแรงกี่ดาว3 4 4 ดาวไอ้เบนกูได้4 ดาว4 ดาวมันเยอะเหรอมันเต็ม5อ๋อแสดงว่าเร็วแล้วก็เราก็เร็วอยู่ในเกมดีๆใช่โอเคทุกคนเราก็ผ่าน100 ด่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับทุกคนชอบกันไหมครับสำหรับการทรมาน100 ด่านใช้เวลาทั้งหมด55 นาทีคลิปนี้อัดไปประมาณ57 นาทีนะครับโอเคก็ถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กำลังใจด้วยนะครับก็จะตัดแค่ตอนไร้สาระออกนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับครึ่งชั่วโมงไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะครับเจอใหม่คลิปหน้า100 ด่านกูไม่เล่นมึงแล้วบาย